พอดีว่าไปเห็นข่าวนี้มานะครับเตือนผู้ใช้งาน Android อย่าใช้ภาพนี้เป็น wallpaper ถ้าไม่อยากรีเซ็ตซึ่งภาพนี้ผมก็ได้ดาวน์โหลดมาอยู่ในมือถือเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะมาลองให้ดูกันนิดนึงซึ่งเดี๋ยวผมจะตั้งให้เป็นทั้งหน้าจอหลักและหน้าจอล็อกอ่ะลองดูครับเมื่อเราตั้งหน้าจอล็อกเรียบร้อยแล้วตัวเครื่องจะเป็นอย่างไรเราจะเห็นได้ว่าตอนนี้หน้าจอดับไปโดยที่ผมไม่ได้กดปุ่มแล้วก็มีการกระพงกระพริบอย่างที่เราเห็นซึ่งเดี๋ยวเรารอดูไปสักพักหนึ่งก่อนละกันว่าตัวเครื่องจะแก้ปัญหาด้วยตัวเองอย่างไรอ่ะตอนนี้มันรีเครื่องไปเองแล้วครับผมยังไม่ได้ทำการกดปุ่มใดๆทั้งสิ้นเป็นเวลาดึกแล้วนะครับผมคงจะต้อง ASMR กันนิดนึงขออภัยผู้ใหญ่ด้วยนะฮะที่ใช้เสียงตอนนี้ผมอาจจะใส่อารมณ์ไม่ค่อยได้นะครับเอาเป็นว่าตอนนี้รีบูตเครื่องขึ้นมา1รอบนะครับหน้าจอมืดไปเลยตอนนี้เปิดมาได้แล้วก็กระพริบแล้วก็เด้งออกโดยอัตโนมัตินะครับซึ่งจากที่เราทำการอ่านตัวเนื้อข่าวมานะครับเหมือนว่ารูปภาพรูปนี้เนี่ยที่เขาทำการทดสอบมือถือของเรามีปัญหาเรื่องโค้ดสีเราก็ทำการทดสอบอย่างเดียวละกันนะครับให้คุณผู้ชมได้เห็นกันนะครับไปแล้วนะฮะดูซิว่ารอบนี้เนี่ยจะเข้าหน้า Fast Boot หรือเปล่าเรียบร้อยฮะคุณผู้ชมเขาจะให้เราเลือก 3-4 ตัวเลือกนะครับมี Try Again นะครับลบข้อมูลแอปปิดเครื่องแล้วก็ดูในเรื่องของล็อกบันทึกต่างๆนะครับซึ่งในขั้นตอนนี้นะครับเราจะพาทุกท่านมาดูวิธีการกู้ระบบคืนนะครับเราจะเลือกตัวเลือกเป็น Try Again ครับคราวนี้โทรศัพท์ของเราเนี่ยจะรีบูตอีก1ทีการรีบูตรอบนี้เนี่ยเราจะไม่ปล่อยให้มือถือเราค้างไปเหมือนรอบที่แล้วนะครับพาดูวิธีแก้ปัญหากันนะครับหลายๆท่านเนี่ยได้ไปลองแล้วก็ Factory Reset ไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือข้อมูลหายหมดในที่นี้เราจะทำให้ตัวเครื่องนั้นเป็นแบบเดิมนะครับด้วยวิธีการอาจจะต้องมือเร็วมือไวกันนิดนึงนะครับท่านผู้ชมก็คือพยายามเปิดหน้าจอให้ติดให้ไวที่สุดนะครับแล้วก็เข้าโหมดกล้องให้ได้นะครับแล้วก็กดตั้งค่า wallpaper นะครับทำวิธีนี้ให้เร็วที่สุดเท่าที่ทำได้นะครับคุณผู้ชมเรารีบกดนะเอ้าไม่ทันอีกแล้วโอ้ยเป็นการทดลองให้ดูเฉยว่ามันเป็นจริงตามข่าวนะครับอย่าทำตามเลยดีกว่านะฮะอาจจะเสียหายได้บางคนอาจจะใช้วิธีการกลับไปตั้ง wallpaper แล้วไม่หายอย่างเงี้ยก็ต้องลงใหม่นะฮะคุณผู้ชมซึ่งตอนนี้เราได้ภาพหน้าจอเดิมกลับมาแล้วใช่ไหมนี่ไงมาแล้วเย้มาแล้วครับคุณผู้ชมผ่านไปแล้ว1เครื่องครับผมอยากจะให้ชัวร์นะว่ามันเป็นจริงตามคำกล่าวอ้างหรือเปล่านะครับเราจะตั้งค่าหน้าจอเป็นหัวเปเปอร์อีกรอบหนึ่งเป็นภาพพื้นหลังปั๊บกดถูกครับเอาหน้าจอหลักแล้วกันชึบอ่ะลองดูนะฮะว่ามันจะกระพริบหรือเปล่าหุยมีอาการแหลกๆว่ะคุณผู้ชมเฮ้ยแต่ใช้ได้ไม่เห็นเป็นไรเลยเอ้าปะโถอีกยี่ห้อหนึ่งตัวเครื่องนี่ร้อนเลยนะครับเนี่ยจับแล้วร้อนมือเลยเหมือนเครื่องมันต้องประมวลผลอะไรเยอะๆประมาณนี้แล้วกันนะครับคลิปดึกๆกับผม ASMR วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ